คำถามการที่พระสึกราแต่งงานจะบาปไหมคะถล้าเป็นความต้องการของทั้งสองฝ่ายหรือถ้าเป็นความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่เป็นความต้องการของทั้งสองฝ่ายแต่ถูกบังคับจากคนรอบข้างเช่นพ่อแม่มูญ,ญาติจะมีวิบากกรรมแตกต่างกันอย่างไรคะมาฟังกันเลยการที่พระสึกรมแต่งงานดยเป็นความต้องการของทั้งสองฝ่ายนั้น ก็เป็นการพ่ายแพ้ของฝ่ายชายแล้วจะทําให้ผังบทไม่หนานแน่นอีกจะทําให้การบรรลุมรรคผลนิพพานล,ล่าช้าออกไปจ้าหรือเป็นความตกางฝ่ายหนึ่งเช่นฝ่ายหญิงก็จะทําให้ยืดการบรรลุมรรคผลนิพพานออกไปเช่นเดียวกันแล้วจะทําให้ชีวิตครอบครัวลาบากไม่มีความสุขเลยเป็นต้นหรือถูกบังคับจากพ่อแม่มู่ญาติรอบข้างนั้นก็จะทําให้พ่อแม่และมู่ญาตินั้นก็จะมีส่วนวิบากกรรมดังกล่าวด้วยจ้า